เพราะผมไม่รู้จะทำอะไรผมเลยมาทำ YouTube เนี่ยวันนี้เราอยู่ที่ช็อกโกแลตวิลล์ในธีมของฮาโลวีนสวนสนุกคาร์นิวัลสยองขวัญเตรียมพบกับความร้อนได้เลยในคลิปนี้เอาล่ะไอติมพวกคุณจะกินรสอะไรกันครับฮะจะกินรสไอติมรสอะไรกันครับเฟอร์รารี่โตโยต้าชอบรสขุ่นเอาผมเอารสส้มเลิศครับเป็นสตรอเบอรี่ถ้ามีรสอื่นด้วยหรอไม่มีหลายรถเลยว่ะมีรถเบนซ์รถเก๋งรถจักรยานยนต์ได้ไปแล้วครับไอติมของคุณยิงอันนี้นะครับเป็นสถาปัตยกรรมครับแนวเม็กซิโกนะฮะเด่นเป็นหัวกะโหลกนะครับแล้วก็ใส่สูตรนะครับเป็นความเชื่อหลังความตายนะครับของชาวเม็กซิกันนะฮะจริงหรือเปล่าโอ้ยไม่จริงเกือบตายแล้วเมื่อกี้โอเคตอนนี้ก็ในท็อกโกแลตวิลล่าเรามาดูกันหน่อยว่าตอนเนี้ยเราอยู่ตรงไหนผมว่าแม่นเรื่องแผนที่เออคุณยิงจิ้มตามผมนะวันนี้เราอยู่ตรงนี้นี่เก่งมากเราเข้าจากทางนี้ใช่ไหมได้เราเข้าจากทางนี้อันนี้ผมไม่มั่นใจว่าตรงโซนอาหารเนี่ยมันจะเป็นโซนนี้นะน่าจะเป็นโซนนี้ใช่ไหมไม่รู้50ไงเบอร์50เบอร์50ตรงนี้เป็นโซนอาหารเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารกันตอนเย็นแต่ว่าตอนนี้ก็คืองานเนี่ยก็จะเหมือนมีพวกเป็นคาร์นิวัลเดินแหม่งทีเหี้ยเป็นคาร์นิวัลหรืออะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวเราไปเดินดูกันแล้วก็ถ่ายเก็บบรรยากาศกันอ้าวคุณนิ้งอยากไปที่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วของจริงของปอมอ่ะของปอมมึงลองไม้จิ้มฮะเอาไม้จิ้มมึงเคยเห็นเป็ดยูนิคอร์นป่ะ มึงรู้มั้ยทำไมรถสมัยก่อนไม่มีกระจกข้างทำไมครับเพราะว่าคิดไม่ทันน่ะดิมึงรู้มั้ยครับที่ผมเรียกคุณจอดเนี่ยเพราะเหตุผลอะไรเพราะอะไรครับมีตังค์เฮ้ยๆๆๆๆตายแน่ไม่มีตังค์ไม่จะแตกแบงค์หน่อยจะแลกแบงค์หน่อยแต่ผมชอบที่นี่นะเขาจ้างโคโยตี้รูดเสาเนี่ยเป็นบ้านบอลวะบ้านบอลจริงวะถ้าแบบมุดเข้าไปในบอลเลยแล้วโผล่มาไปคาเล่นสงสารเด็กได้เหมือนมาเล่นอิงอิงนั่งเก้าอี้ดิเก้าอี้เหลืองนั่งเลยเออนั่งเลยว่างอยู่เอาละไม่แตกเก้าอี้นี้จริงๆแล้วมันออกแบบโดยดีไซเนอร์นะมีชิ้นหนีบตุ๊กตาด้วยถึงเวลาของคุณที่ต้องเฉิดฉายแล้วครับโอ้ตายทำคอนเทนต์เหรอมีไหมต้องมีพลังเมียในการค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยขากลับนะต้องมีพลังเมียในการสร้างแรงบันดาลใจในการขี่เชี่ยมีโปเกมอนด้วยสัตว์ไอ้เชี่ยแต่ว่ามันใหญ่มากเลยนะที่ขี่ตุ๊กตาเหรอฮะพี่คีบตุ๊กตาเหรอ เราจะไปหนีบตุ๊กตากันผมบอกเลยนะฮะมันจะมีคนหนึ่งที่เป็นเซียนคีบตุ๊กตานะครับเอาจริงนะเอาถังรองใช่ไหมไม่ตรงไหนดูดิเล่นเหรียญหรอมีถังรองแต่ว่าไม่ตรงร้อยเดียวมันจะชนะมือจริงหรอวะผมจะเล่าให้นะครับว่าผมอะคีบตุ๊กตามาบ่อยมากตั้งแต่เล็กจนโตที่คุณเห็นอยู่อะบางทีเขาจะบอกใช่ไหมสินค้าราคา500อะจะต้องหยอดได้ครบ500มันจะการันตีใช่ไหมคุณเชื่อไหม500นี่แหละผมเสีย500นี่แหละถึงจะได้อย่าไปกลัวเล็งตู้ไหนไว้เล็งแคร์แบร์ไว้กับสีที่เหมือนกันได้ไหมอันเนี้ยโอ้ได้ดิ อันแรกมันไม่ได้อยู่แล้วอันแรกมันเอาไว้เชียร์มีคนตื่นเต้นนะจังหวะนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเธอต้องงับข้างนี้งับข้างนู้นมีอยู่ยังมีอยู่มีสปอนเซอร์บ้างกูจ่ายไป200แล้วอ่ะเฮ้ยพลังได้แล้วได้แล้วโอ้โหใช่
ไปเลยคือเนี่ยมันแบบโอ้โหแล้วลงแบบอันสุดท้ายแล้วถ้าไม่ได้นี่ก็แย่แล้วนะได้ดิไม่ได้กดดันนะมาแล้วเต็มไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้เธอถ้าเธอได้อันนี้แล้วมันก็จะได้2อันนะเนี่ยทำอะไรของเธอมาจะกดเริ่มยังไงมันจะต่อไปเย้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 เย ตอนนี้ก็อิ่มแล้วเพราะว่ากินตั้งแต่ตอนฟ้าสว่างเลยฟ้าเริ่มมืดแล้วบรรยากาศเริ่มได้แล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าประสบการณ์ที่เคยไปเจอกับสุกี้น้ำหรือว่าผีให้ฟังเนี่ยครับมันจะมีเรื่องอยู่เรื่องนึงเป็นเรื่องที่เล่าให้ใครฟังก็จะขนลุกกันหมดเลยนะฮะสมัยก่อนนะประมาณตอนม.4ตอนนั้นที่เราไปที่สวนจตุจักรกันใช่เราไปสวนจตุจักรกันไปสวนจตุจักรกันไม่ใช่ด้วยอะไรวะเราไปทำอะไรวะไปปั่นจักรยานเล่นแค่ปั่นจักรยานใช่ป่ะแต่ไปกันแบบเป็นผงอ่ะเป็นผงไปถ่ายรูปเล่นสวนรถไฟไปสวนรถไฟเสร็จแล้วที่สวนรถไฟอ่ะมันจะมีเหมือนกับรูปปั้นเด็กอ่ะที่เขาทำท่าทางอ่ะอยู่ที่ในลานอยู่ในสวนนั่นแหละอยู่ในสวนที่ในทุ่งหญ้าเลยอ่ะเสร็จแล้วเราก็เหมือนกับเราจะไปถ่ายกับรูปปั้นเด็กอย่างนั้นเว้ยแล้วมันมีจังหวะนึงอ่ะที่รู้สึกว่าตอนนั้นคือขนองอ่ะผมก็ไปตบหัวนะตบหัวของรูปปั้นแป๊ะเฮ้ยไปตบหัวรูปปั้นแบบขวางทางอะไรนักหนาว่าตอนนั้นเด็กกำลังห้าวไงเสร็จแล้วอันนั้นก็ลืมไปเลยแล้วก็ไปเที่ยวจตุจักรสวนรถไฟกันแล้วก็กลับบ้านไปแล้วตอนนั้นน่ะเป็นช่วงที่ผมอ่ะฝึกกีตาร์อยู่ตอนนั้นก็เล่นกีตาร์จน2ทุ่มอ่ะเสร็จแล้วไปเล่นเกมดีกว่าก็เอากีตาร์ไปเก็บไปฝันไว้ที่ห้องนอนเสร็จแล้วก็เล่นเกมถึง 1:00 นเว้ยเสร็จแล้วก็พอเล่นเกมเสร็จ 1:00 นก็กลับไปนอนใช่มั้ยแต่จังหวะที่กลับไปนอนนั่นแหละคือรู้สึกว่ากลับไปนอนไม่ถึง10นาทีอ่ะกีตาร์เว้ยแม่งร่วงลงมาปังเหี้ยคือกูลองคิดภาพดูนะคือตอนนั้นน่ะผมเอากีตาร์ไปแขวนตั้งแต่2ทุ่มแล้วกีตาร์ก็มีที่แขวนอยู่แต่ว่ามันร่วงตอนที่กูกำลังจะนอนพอดีร่วงทั้งที่แขวนไหมใช่อ๋อไม่คือร่วงแค่กีตาร์ใช่แต่ที่แขวนยังอยู่ตอนนั้นก็ไม่คิดอะไรเพราะจะนอนแล้วก็เลยนอนหลับไปเสร็จแล้วพอตื่นมาปกติอ่ะผมไม่ใช่คนที่ตื่นเช้าแต่ว่าตื่นมาเพราะว่าได้ยินเสียงจากข้างบนอ่ะเหมือนกับเสียงแบบตึงตังตึงตังอยู่ข้างบนมีคนอยู่ห้องข้างบนเออแล้วมีคนกระโดดคือบ้านเป็นผมแหละแต่ตอนนั้นอ่ะที่บ้านอ่ะไม่มีใครอยู่ละแต่ได้ยินเสียงตึงตังตึงตังเหมือนมีอะไรเล่นอยู่ข้างบนอ่ะเออแต่เราก็เริ่มตื่นมาเสียงอะไรวะพอตื่นมาแล้วเสียงไม่หายไปเลยคือตอนน่ะเฟรมจะเลยได้ยินเสียงแล้วพอตื่นมาปุ๊บเสียงหายเงียบใช่เสร็จแล้วพอตื่นมาเราก็แบบเอ้ยกีตาร์มันโล่งดีว่ะมาคนตื่นก็เลยเอากีตาร์ไปเก็บไว้ที่เดิมแต่จังหวะที่จะเก็บไว้ที่กำแพงอ่ะมันมีฝุ่นที่ตรงกำแพงตรงติดกับที่แปะกีตาร์แล้วฝุ่นแม่งอ่ะเป็นรูปมือเด็กเยี่ยเออโอ้ไม่ใช่เป็นแบบมือเด็กทำอย่างนี้เลยโฟมเป็นมือเป็นมือเด็กทำอย่างนี้เลยแล้วก็ฉิบหายละแล้วคุณรู้ได้ไงมันมือแบบเด็กคือเล็กกว่ามือตัวเองใช่มันเล็กมากแล้วเป็นแบบนิ้ว5นิ้วอ่ะแล้วคือที่บ้านตอนนั้นไม่มีเด็กแล้วไม่มีเด็กแล้วขนลุกเลยนะฮะคือตอนนั้นน่ะนึกไม่ออกเลยเชี่ยเกิดอะไรขึ้นวะแล้วเด็กที่ไหนวะก็เลยไปนึกต่อเชี่ยเด็กที่กูไปตบหัวลูกปั้นหรือเปล่าวะอ๋อได้ข่าวว่าแล้วหลังจากนั้นคุณโทรหาเบสหลังจากนั้นกูเข้าไปนอนคุมโปงอยู่วันชั่วโมงนึงแล้วโทรหาเบสไหมอ่ะใช่เสร็จแล้วก็โทรหาเบสบอกว่าเบสพากูไปวัดหน่อยพากูไปทำบุญหน่อยเออตอนนั้นก็คือเริ่มระแวงแล้วเพราะว่ามันไม่ปกติ
แล้วเสร็จแล้วพอไปทำบุญเสร็จแล้วก็ทุกอย่างก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเขาแค่มาแกล้งเฉยๆมั้งเขาคงไปแกล้งเขาก่อนนะใช่ตอนนั้นข้าวคะแนนขนองคะแนนคะแนนน่ากลัวปะน่ากลัวอยู่น่ากลัวอยู่คะแนนเมื่อกี้ไม่น่ากลัวเลยคืออันนี้เป็นเรื่องเล็กๆแล้วกันแต่ว่าเกี่ยวกับญาติเหมือนกันก็คือสมัยก่อนน่ะตอนอยู่คือวันเสาร์อาทิตย์อ่ะผมน่าจะแบบไปบ้านปู่ย่าเสร็จแล้วปู่ย่าย่าผมอ่ะเป็นคนที่แบบน่ารักมากแล้วย่าเป็นคนที่เห็นเด็กอ้วนไงก็เลยชอบเอาแบบขนมทองหยิบทองหยอดมาให้เออสมัยก่อนก็เลยแบบไปกี่ทีก็ได้กินทองหยอดหวานๆจนอ้วนจนอ้วนแล้วตอนนี้ก็คือกินทองหยอดอยู่ก็เลยว่าตอนนี้ก็ไม่กินแล้วเพราะแม่ไม่ให้กินแต่ว่าอ้วนอยู่แต่อ้วนอยู่คือเราก็เลยเป็นภาพจำว่าแบบเราไปวันเสาร์อย่างเงี้ยเราย่าชอบจะเอาทองหยอดมาให้แล้วทีเนี้ยพอดีญาติกับปู่ย่ากับปู่เสียแล้วแล้วมันมีวันนึงอ่ะผมอ่ะไปเหมือนกับเสร็จจากทำงานเร็วแล้วผมก็เลยไปนอนเล่นอยู่ที่โซฟาโซฟาที่ไหนโซฟาในคอนโดเลยโอเคเสร็จแล้วก็โซฟาแล้วก็แบบเราก็สลึมสลือเหมือนเดิมแล้วพอสลึมสลืออ่ะเราเห็นย่าเห็นย่าเสร็จแล้วย่าเอาทองหยิบทองหยอดมาแล้วผมก็ลงไปกินอร่อยเหมือนเดิมไหมนะครับย่าอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นประมาณนั้นอันนั้นคือเรื่องที่เกี่ยวกับย่าแล้วเดี๋ยวจะมีอีกฝั่งนึงอันนี้เรื่องสุดท้ายแล้วอันนั้นกลัวมีเรื่องนึงกลัวไม่เป็นคนเรื่องเจอเรื่องผีแต่กลัวชอบอ่านเรื่องที่เป็นเหมือนเรื่องลึกลับเรื่องอะไรอย่างงี้ลึกลับรู้จักเรื่องนี้มั้ยด็อปเพลแกงเกอร์ด็อปเพลแกงเกอร์ด็อปเพลแกงเกอร์ก็คือเหมือนคนที่อันนี้ไม่รู้คำนิยามถูกมั้ยมันเหมือนคนที่แบบเหมือนเราเปรียบเลยอ่ะใช่คือถ้าเป็นศัพท์อ่ะมันคือเหมือนอีวิลทวินอ่ะใช่ทีเนี้ยมันมีความเชื่อว่าคนเราทุกคนอ่ะมันจะมีอีวิลทวินของตัวเราอยู่แต่มันจะเป็นอยู่ในมิติที่มันไม่ขนานกับเรานึกออกมั้ยเป็นมิติที่ทับซ้อนเรากันไปอีกทีนึงมัลติเวิร์สเหรอใช่ถ้าเกิดคุณอ่ะนึกภาพไม่ออกให้คุณนึกถึงการเอากระจกอ่ะสองฝั่งมาส่องตัวคุณและตัวคุณอยู่ตรงกลางอ่ะมันคือการนั่นคือมิติเขาเลยเขามีความเชื่อว่าในแต่ละมิติอ่ะในตัวเราในกระจกนั้นอ่ะมันก็คือตัวเราอีกเวอร์ชันหนึ่งเหมือนที่คุณส่องกระจกเห็นเนี่ยไม่ใช่เป็นภาพสะท้อนแต่เป็นอีกโลกนึงใช่เอางี้จะบอกให้ว่าในพิธีกรรมหลายๆอย่างอ่ะทำไมกระจกของทางศาสตร์จีนเคยได้ยินเรื่องกระจก8ด้านหรืออะไรอย่างนี้มั้ยใช่ได้หลายๆครั้งอ่ะกระจกอ่ะมันเป็นตัวแทนของสื่อของมิติไอ้เหมือนเรื่องกระจกที่บอกว่าทําไมต้องไว้หน้าบ้านอ่ะคือมันมีความเชื่อนะอันนี้มันก็แล้วแต่บุคคลเขาเชื่อว่าสิ่งที่จะเข้ามามันเข้ามานะเว้ยมันไม่ได้สะท้อนออกไปนะมันเข้ามาแต่ว่ามันเข้าไปในอีกมิตินึงแทนอ๋อเข้าไปในกระจกแทนใช่อ๋อเหรอทีเนี้ยมันก็มีความเชื่อว่าในหลายๆอย่างอ่ะกระจกอ่ะมันซึมซับของเราเว้ยอะไรก็ตามที่เราทําไม่ดีหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะซึมเข้าไปในกระจกหรือไปในผ่านมิตินั้นด็อปเพลใช่ด็อปเพลแกงเกอร์อ่ะมันก็คือเหมือนเป็นอีกตัวตนนึงของเราที่ได้รับสิ่งแย่ๆจนวันนึงอ่ะมันเกิดการขนานที่เขาหลุดเข้ามาในเจอกับเราอ่ะทีเนี้ยมันมีความเชื่อว่าคุณจะเจอด็อปเพลแกงเกอร์ได้เกือบทุกที่แต่คนที่เจอจะเป็นเพื่อนคุณเป็นครอบครัวคุณหรืออะไรเงี้ยไม่เป็นไรแต่คุณน่ะห้ามไปเจอกับตัวด็อปเพลแกงเกอร์และห้ามให้ด็อปเพลแกงเกอร์เนี่ยแบบเห็นกันสบตากันใช่ห้ามสบตากันห้ามสัมผัสกันเพราะอันนี้มันมีความเชื่อไงว่าถ้าเราไปสัมผัสหรืออะไรอย่างเงี้ยคือ1คือมันเขาใช้คําว่าคือ unpredictable มันจะเกิดการสิ่งที่แบบคาดเดาไม่ได้แล้วเขาบอกว่า worse than death ร้ายสุดแย่กว่าการตายเขาบอกคุณอาจจะติดอยู่ในสิ่งที่มิติที่แบบไม่มีทั้งรูปธรรมไม่มีทั้งเขาเรียกไงอ่ะคือคุณเปล่าอ่ะใช่คือคุณจะเป็นสิ่งที่มีตัวตนแต่ก็ไร้ตัวตนในเวลาเดียวกันเนี่ยเวอร์บิทวีนเวอร์ก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ผมอ่านมาแล้วผมว่ามันน่าสนใจเลยเอามาเล่าให้ฟังมันดูเป็นทฤษฎีอันนั้นเรื่องผมก็จะประมาณนี้อันนั้นเดี๋ยวกูไปเข้าห้องน้ำก่อนจะปวดเดียวอันเดียวมานานเลยได้ฝนตกด้วยเนี่ยระวังด้วยคือตอนนี้ฝนมันตกเว้ยอากาศก็จะหนาวนิดนึงตอนนี้คือเราไปที่ไหนไม่ได้ติดอยู่ในซุ้มอาหารตรงนี้นะซุ้มรัฐประการตรงนี้มีบินที่ไปได้คือไปเยี่ยวป่าฝนไปเยี่ยวมึงแต่เรื่องดับเบิ้ลก็มันน่ากลัวจริงน่ากลัวนะว่าแบบใช่มึงคิดดูดิมึงจะรู้ได้ไงวะแล้วแบบวันนึงมึงอาจจะโดนสวมรอยก็ได้ป่ะแบบมีคนเอามึงไปทำอะไรแย่ๆอะไรเงี้ยอ๋ออันนั้นโลกอินเทอร์เน็ตหรือเปล่า กูก็ชอบตั้งชื่อว่าสีตังกอกเหมือนกันนะเดี๋ยวมันมีอีกเรื่องหนึ่งเว้ยเรื่องสุดท้ายแล้ว
คืออย่างที่บอกอ่ะคุณเคยคิดไหมว่าถ้าเราตายไปแล้วเราจะไปที่ไหนไปไหนวะอยากรู้ไหมไม่ไปหรอกฮะไม่ไปทำไมเพราะว่าปักไลท์เราจะสลายไปมึงดู SAO มากเกินไปละคือมันมีครั้งนึงเหมือนผมอ่ะผมก็อยากรู้ไงว่าตายไปแล้วไปที่ไหนแล้วเหมือนกับผมรู้สึกได้ว่าผมกำลังคุยกับผีอยู่ผมก็เลยถามผีว่าตายไปแล้วไปที่ไหนเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าไม่ฝันมันก็เป็นในฝันมึงไงดิมันก็เป็นคำตอบจากฝันมึงใช่เดี๋ยวเรื่องก็ประมาณนี้คือวันนึงอ่ะผมนอนแล้วผมฝันแล้วผมเหมือนกับเจอคนที่เขาเสียไปแล้วเป็นญาติผมแต่แล้วตอนนั้นน่ะฝันน่ะมันตอนแรกเราก็แบบสมูทอ่ะปกติก็แบบเจอคนที่ตายไปแล้ววนเวียนอยู่ใช้ชีวิตปกติใช่มั้ยก็แล้วก็ปฏิสัมพันธ์กับเขาแต่ว่าอยู่ๆเหมือนกับเรามีสติรู้ขึ้นมาเดี๋ยวนะไอ้คนนี้มันตายไปแล้วไม่ใช่หรอวะคนนี้เขาตายไปแล้วแล้วเขามาที่นี่ได้ยังไงมาอยู่ตรงนี้ได้ไงกูฝันอยู่หรอกูก็เลยไหนๆก็เจอกันทั้งตะกี้แล้วไหนๆก็ตะกี้แล้วกันพี่ครับเวลาพี่ตายไปแล้วอ่ะพี่ไปอยู่ที่ไหนอ่ะพี่เขาก็บอกว่าเวลาเราตายไปแล้วอ่ะคนจะคิดว่าแบบเราตกนรกหรือขึ้นสวรรค์แต่จริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะติดอยู่ในสมองเราเองก่อนที่เราจะไปเผาศาสนาพุทธก็เลยถึงเอาไปเผาไงเพื่อที่แบบวิญญาณจะได้หลุดออกจากร่างอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าเวลาในสมองเราอ่ะก่อนที่เราจะไปเผาอ่ะถ้าเราคิดร้ายอ่ะมันก็กลายเป็นนรกตรงนั้นเลยก็เหมือนเราติดอยู่ในนรกในสมองของเราเองอ่ะถ้าเราแบบก่อนตายเราคิดว่าแบบไอ้เชี่ยกูตกนรกแน่เลยอันนั้นมันก็จะตกนรกจริงในสมองของมึงก็เป็นเรื่องของความคิด mindset ใช่คือตอนนั้นน่ะคือก่อนหน้านั้นผมไม่ได้คิดอะไรแบบนี้เลยเว้ยแต่แบบพอเขามาเล่าให้ฟังแล้วตื่นมาเชี่ยเป็นไปได้เว้ยถ้าสมมติเราตายไปแล้วอ่ะวิญญาณเราก็ยังติดอยู่ในสมองแล้วสมองในจริงอ่ะแม่งทำงานเร็วมากมันส่งสื่อประสาทเป็นแบบความเร็วแสงอ่ะเป็นไฟฟ้าคือเวลาที่เราตายไปแล้วเราติดอยู่ในสมองอาจจะเป็นเวลาที่นานมากก่อนที่เราจะไปเผาเหมือนใน SAO เข้าไปได้2วันเท่ากับหลายปีใช่สมองเราสามารถเร่งการทำงานใช่ก็เลยคิดว่าแบบหรือว่าแม่งไอ้ที่กูคุยกับเขาคุยจริงอ่ะอาจจะเป็นผีจริงแล้วมันเล่าให้ฟังมันเหมือนสถานการณ์ในฝันเหมือนกันนะที่จริงแล้วเราฝันอ่ะแป๊บเดียวใช่แต่ว่าเราแบบเราฝันในเวลาจริงอ่ะแป๊บเดียวใช่ป่ะแบบชั่วโมงนึงแต่ในฝันเราอ่ะคือเหมือนเดินทาง1วันอ่ะเคยเจออะไรงี้ป่ะไม่เคยเจอแต่เคยเจอที่สุดน่ากลัวอยู่อันนี้น่ากลัวอยู่แต่ตอนเนี้ยไอ้บินไปนานยังวะมันติดฝนเปล่าลองโทรหาแม่งดิเดี๋ยวจะกลับแล้วฮัลโหลอยู่ไหนเนี่ยอะไรเนี่ยกูอยู่บ้านฮะกูเพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่เนี่ยไอ้เหี้ยมึงน่ะอยู่ไหนฮัลโหลฮัลโหล